วันก่อนกองทัพอากาศได้ปล่อยคลิปความยาว40นาทีในหัวข้อภารกิจป้องกันทางอากาศที่คุณยังไม่เคยรู้คุณยังไม่เคยรู้ Hot Alert โดยนาวากาศเอกปรกรจีนวัฒน์อดีตผู้บังคับฝูงบินสกัดกั้นกองทัพอากาศก็ชี้แจงประเด็นนี้นี่แหละท่านผู้ชมค่ะผมถึงเอ๊ะ3รอบเหรอท่านบอกวันนั้นเข้ามานาทีกว่าเองค่ะเข้ามานาทีกว่าแล้วก็บอกกรณีที่เกิดขึ้นบังเอิญมันเป็นจงอยแล้วดันเลี้ยวมาอีกทางนึงแล้วเข้ามาเอาไปดูบางช่วงบางตอนตกลงยังไงเนี่ยเครื่องบินที่ตัดเข้ามาเนี่ยเขาตัดเข้ามาในพื้นที่ที่มันภูมิประเทศเป็นเหมือนจิ๊กซอต่อกันนะเนาะก็คือมีจงอยโผล่เข้ามาการข้ามเขตแดนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมี1ตั้งใจ2ไม่ได้ตั้งใจทุกครั้งที่เขาปฏิบัติการเช่นนี้เรดาร์ของกองทัพอากาศมองเห็นทุกครั้งค่ะบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันข้ามนะครับมันข้ามเวลาจริงๆที่เขาข้ามเนี่ยประมาณสักนาทีกว่าๆนาทีกว่าๆแล้วเขาก็หายไปเลยเขาหมายถึงว่าเขาข้ามเสร็จแล้วเขาก็หนีกลับออกไปเครื่องเนี่ยเขาบินอยู่วนๆอยู่ในจังหวะการเลี้ยวเที่ยวสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาดันเลี้ยวซ้ายไงณวันนั้นถ้าเขาเลี้ยวขวามันจะไม่เข้าประเทศไทยนะครับแต่เขาเลี้ยวซ้ายแล้วมันก็ไปผ่านไอ้จะงอยด้านบนเนี่ยเนาะออกไปตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะครับเขามาตัดจะงอยด้านบนออกไปนอกจากเครื่องบินที่เขาออกไปแล้วเราพบเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งลำเข้ามากองทัพอากาศก็เราก็จำเป็นจะต้องแจ้งเตือนก็ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นนะว่านะยูหลุดออกมาเข้าประเทศเราไม่ได้ไม่ว่าสิ่งที่คุณได้กระทำไปแล้วนั้นจะเป็นความพลั้งเผลอพลาดผิดหรือเจตนาก็ตามจงได้อย่ากระทำเช่นนั้นกับประเทศไทยอีกครับเพราะนั้นเราจึงส่งเครื่องบินขึ้นไปบล็อกเอาไว้นั่นแหละเอ็นนาทีกว่าเหรอท่านบอกแบบนั้นนะคะวันนั้นชาวบ้านบอกต้องนานใช่ไหมหรือยังไงก็จะเวลามันกลัวมันจะนานใช่ไหมหรือยังไงอ่ะค่ะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะเริ่มต้นเลย